สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กนอกพาเมาส์นะคะรายการที่จะชวนเด็กนอกเนี่ยมาเมาส์เรื่องประสบการณ์ที่เคยเรียนต่างประเทศทำงานต่างประเทศหรือว่ามีประสบการณ์ชีวิตแปลกๆใหม่ๆอะไรที่ต่างประเทศนะคะวันนี้นะคะเกสของเราเนี่ยก็เป็นสาวสวยสุดฉลาดนะคะที่มีดีกรีเป็นเด็กฮาร์วาร์ดนะคะขอต้อนรับพีค่ะเย้ตบมือทำไมทำหน้าอย่างนั้นเราขำเราเพิ่งเคยเห็นเขาอัดรายการกันจริงๆปกติจะเคยแต่ได้ยินเนาะไปประสบการณ์นะคะก็ลองดูก็วันนี้เนาะเราก็ชวนพีคือจริงๆพีก็เป็นเพื่อนสนิทเราคนนึงแหละเราก็เห็นว่าพีเนี่ยมีประสบการณ์แบบว่าหลากหลายมากอยู่อเมริกามานานมากแล้วก็เจอกับอะไรที่ทั้งดีแล้วก็ทั้งไม่ดีอะไรอย่างงี้ก็เลยอยากจะชวนพีมาเล่าประสบการณ์ตัวเองให้คนอื่นฟังนิดนึงว่าเอ้ยการใช้ชีวิตอยู่อเมริกานานๆเนี่ยทั้งแบบว่าเรียนในแบบมอท็อปๆของอเมริกาแล้วก็ประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างอืมได้ค่ะจริงๆเนี่ยคือเราได้ข่าวมาว่าพีเนี่ยอยู่อเมริกามานานมากอยู่มาประมาณกี่ปีนะถ้าถามว่าอยู่จริงๆเนี่ยประมาณ8ปีแล้วแต่ว่าเรายังเรียนอยู่อเมริกาแต่ว่าตอนนี้ตัวอยู่ไทยถ้าเกิดนับช่วงนั้นด้วยเนี่ยก็10ปีแล้วก็คร่าวๆว่า10ปีเนาะ10ปีแล้วมันเริ่มต้นจากอะไรในการที่แบบว่าโหเราถึงแบบไปอยู่ที่อเมริกาได้มันเริ่มจากเรียกว่า propaganda ของอเมริกามันทำให้เราฝันว่ามันน่าจะมี American Dream อะไรสักอย่างเนาะตอนเด็กๆแล้วเราก็รู้สึกว่าในเมืองไทยเนี่ยด้วยระบบเราอาจจะยังไปได้ไม่สุดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเราชอบเรียนวิทยาศาสตร์เราชอบเรียนเลขอะไรพวกนี้มากแต่ว่าถามว่าเราไปถามอาจารย์ว่าเราอยากเรียนรู้เพิ่มเติมอาจารย์ก็จะบอกว่าให้รอชั้นถัดไปก่อนชั้นถัดไปก่อนเอาเวลาไปเรียนวิชาอื่นก่อนซึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยโตเราไปทำอาชีพที่เราอยากจะทำนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยไปเป็นหมอหรืออะไรพวกนี้เราก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ต้องใช้พวกวิชาสังคมวิชาอะไรที่ประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยสมัยเรา Google มันก็ดีแล้วเรารู้สึกว่าพวกนี้เราอยากรู้เราก็เสิร์ชได้ไม่รู้สึกว่าต้องเป็นอะไรที่ควรต้องจำอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชีวิตเอาไปหาประสบการณ์ได้น่าจะดีกว่าเพราะว่าถึงในสาขาวิทยาศาสตร์เนี่ยถึงเราจะอ่านหาความรู้เองได้เนี่ยถ้าเราพิสูจน์ไม่ได้เราไม่ได้มีโอกาสในการทำเอ็กซ์เพร์เมนต์เราไม่ได้มีโอกาสที่จะมีเมนเทอร์ที่อยากจะสอนเราให้เลยตรงนั้นไปอีกเนี่ยมันก็เหมือนไม่ค่อยมีโอกาสต้องรอจนถึงมหาลัยกว่าจะได้รู้เราก็รู้สึกว่ามันช้าไปหน่อยเราก็ไปรู้ว่าที่อเมริกาเนี่ยมันสอบเทียบได้แล้วถ้าสอบเทียบได้อยากจะไปเรียนเข้ามหาลัยเลยก็ทำได้อันนั้นก็เลยเป็นการตั้งเป้าครั้งแรกว่าจะเข้ามหาลัยได้ภายในอายุ16ด้วยความที่รู้สึกว่าไม่พอใจไม่ชอบกับระบบการศึกษาของไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่ไม่ได้มีความซัพพอร์ตในเรื่องวิทยาศาสตร์มากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าการไปอเมริกาอาจจะตอบโจทย์กว่าประมาณนี้ถูกปะใช่ใช่คือประมาณว่าเรารู้สึกว่ามันไม่หลากหลายพอที่จะตอบโจทย์ความหลากหลายของคนเพราะทุกคนก็มีความอยากที่จะทำอะไรมีความฝันเป็นของตัวเองซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะมาเรียนแบบโฮโมเจเนียสมันควรจะได้เรียนในแขนงที่อยากได้เรียนโดยที่ไม่ต้องถูกบังคับว่าอายุเท่านี้เรียนได้แค่นี้หรืออายุเท่านี้ทำไมยังเรียนไม่ได้ขนาดนี้มันควรจะเทเลอร์ให้พอดีกับนักเรียนคนนั้นเขาไปถึงไหนก็ไปถึงตามนั้นเรารู้สึกว่าหลักสูตรที่มันมีมันค่อนข้างจะ inhibit คนให้ไม่มีความ creativeเท่าไหร่มันทำให้รู้สึกว่ามันอยู่ในระบบมากเกินไปนอกจากมันไม่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยมันทำให้เสียผลประโยชน์ทางความคิดของคนด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไปลองหาอะไรที่เขาเปิดโอกาสให้เรามากกว่านี้ดูไหมเราไม่รู้ว่ามันต่างกันไหมเราก็เลยไปแลกเปลี่ยนก่อนเพราะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไม่โอเคเราก็กลับมาเรียนเหมือนเดิมได้จริงๆมันก็เป็นการทดลองที่ดีนะใช่ใช่ได้ลองไปแลกเปลี่ยนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยได้ดูว่าเราชอบประเทศนี้หรือไม่ชอบประเทศนี้ไหมในระยะเวลาที่แบบก็ไม่ได้นานเกินไปใช่ใช่แค่10เดือนแล้วก็ได้เพื่อนๆเยอะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นประสบการณ์ที่จริงๆอยากให้ใครๆไปลองการเยอะๆเรียกว่ามันการที่เราได้ออกไปเจอวัฒนธรรมแล้วก็หลักความคิดแล้วก็ระบบของประเทศอื่นๆเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีหลักความคิดอย่างอื่นที่ถูกต้องด้วยซึ่งมันทำให้เราเอามา digest แล้วก็ reflect เองได้ว่าเฮ้ยมันก็มีอย่างอื่นในชีวิตที่มันมากกว่านี้
แล้วหลังจากที่เราได้ลองไปแลกเปลี่ยนมาเนาะที่อเมริกามาเนี่ยตอนนั้นเราไปประมาณ10เดือนเราได้เห็นความแตกต่างอะไรไหมระบบการเรียนอะไรเงี้ยว่ามันต่างกับที่ไทยมากน้อยขนาดไหนที่เราโดนส่งไปเนี่ยชื่ออยู่ในรัฐวอชิงตันเนาะเป็นเมืองที่ชื่อ Battleground เป็นเมืองที่เล็กมากมีคนน่าจะไม่ถึง 9,000 คนนักเรียนน้อยมากแล้วก็มีโรงเรียนอยู่2โรงเรียน เป็นโรงเรียนคู่กัดกันชื่อ Perry กับ Battlegroundตอนไปนี่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเราสอบเทียบปุ๊บเราได้เข้าเกรด12เลยตอนนั้นอายุ15เกรด12ก็ประมาณม.6เราเรียนม.6ตอนอายุ15ตอนนั้นก็คิดว่าโอ้เราเก่งแต่จริงๆไม่ใช่ มันจะได้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำทางการเรียนการสอนของสหรัฐเนี่ยมีเยอะแบทเทิลกราวด์เป็นเมืองเล็กๆต่างจังหวัดซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัยการเรียนการสอนค่อนข้างอ่อนมาก mm-hmm. เราโชคดีเพราะว่าครูที่สอนเคมีเนี่ยเก่ง mm-hmm. เราก็เลยไปต่อได้ไกลแต่ถามว่าวิชาอื่นเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างอ่อนมากเลขอะไรพวกนี้เราเห็นได้เลยว่าเด็กไทยหรือว่าจริงๆในเอเชียซึ่งจริงๆเป็นประเทศที่ค่อนข้างเน้นทางด้านเลขเนาะ mm-hmm. เก่งกว่ามากแต่มันจะไปมีความต่างระดับในระดับมหาวิทยาลัยละมันก็ทำให้เห็นว่าเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องหลักการเรียนการสอนก่อนจะถึงระดับมหาวิทยาลัยเท่าไหร่คือโรงเรียนที่เราไปมันเป็นโรงเรียนรัฐบาลก็ได้เงินมาไม่เยอะซึ่งพอเราโตไปเจอเพื่อนๆที่มาจากที่อื่นเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขาก็จะเรียนมาในโรงเรียนที่เป็นระดับสูงเลยตั้งแต่สมัยก่อนเป็นโรงเรียนที่เตรียมมาเลยสำหรับวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้แต่สำหรับเราของเรามันไม่ใช่ปัญหาเราได้ทำตามใจก็คือเราได้เรียนวิทยาศาสตร์ของม.6เลยอันนี้คือเป็นจุดแตกต่างของเมืองไทยกับทางนู้นคือถ้าเกิดเราทำได้เนี่ยเขาให้เรียนเลยเขาให้เรียนเลยถ้าคะแนนเราสูงพอเขาให้เรียนเทียบได้เลยเราก็สามารถจบมัธยมได้ในถ้ารวมที่เมืองไทยด้วยก็2ปีที่นู้นปีนึงที่ไทยปีนึงเหมือนเขาก็วัดกันที่ความสามารถอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือทางโรงเรียนไม่ได้ encourage ให้นักเรียนเรียนมากแต่มันก็มีข้อดีที่ว่าถ้าเรียนได้เขาก็สนับสนุนซึ่งมันจะต่างกับเมืองไทยที่ว่าเขาพยายามจะทำให้ทุกคนอยู่ในระดับเดียวกันมันก็เป็นข้อแตกต่างที่ทำให้อเมริกาเนี่ยมีความแตกต่างทางความคิดเยอะ polarize เยอะส่วนเมืองไทยก็รู้สึกว่าทุกคนจะต้องเรียนไปพร้อมกันหลังจากมัธยมพี่ก็อาจจะพูดได้ไม่มากเพราะว่าพี่ไม่ได้เรียนที่ไทยแล้วแล้วหลังจากที่ไปแลกเปลี่ยนมาเราได้เจอกับเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันอย่างที่บอกตอนแรกเรารู้สึกว่ามันเป็นอเมริกันดรีมเนาะแต่พอได้ไปเจอจริงๆแล้วอะอเมริกันดรีมที่เราได้เห็นที่เราคาดหวังไว้เนี่ยมันกลายมาเป็นแบบไหนมันเป็นอเมริกันไนท์แมร์มากกว่าเพราะว่าฝันร้ายเป็นฝันร้ายเพราะว่าอเมริกันดรีมที่เราเห็นเนี่ยที่เขาโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในหนังฮอลลีวูดหรือว่าจะเป็นในสื่อการสอนหรือสิ่งของที่เราใช้ที่ทุกคนว่ามันมาจากอเมริกามันดีเนี่ยมันเกิดมาจากหลายอย่างเราจะได้เห็นว่ามันเกิดมาจากการเสียเลือดเนื้อของการ colonization มันจะเสียมาจากการไป war ที่ American Dream มันเป็นได้เนี่ยเพราะสมัยก่อนหลังจากที่ war เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็น World War I หรือ World War II หรือเป็น Civil War หรือว่าสงครามเวียดนามมันจะมีการลอสของคนเยอะมากแล้วมันจะมีการบูมกลับมาของประชาชนไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทำให้มันมีแก็ปที่สามารถถ้าทำงานหนักเนี่ยตอนสมัยนั้นเนี่ยมันหาเงินได้เยอะแล้วมันก็ได้เป็นอยากเป็นอะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ได้ใช้ education เยอะซึ่งมันก็ทำให้คนยังมีความเชื่อนั้นอยู่แต่ด้วยลักษณะของโลกแล้วลักษณะของeconomyของอเมริกาแล้วก็ของโลกปัจจุบันมันAmerican Dreamมันไม่มีอยู่อีกแล้วมันกลายเป็นโลกของเทคโนโลยีไปแล้วซึ่งทางอเมริกาจริงๆในหลายๆส่วนก็ยัง lag behind อยู่อเมริกาจะมีคนที่เป็น top of the crop เป็นหัวกะทิอยู่ระดับหนึ่งแล้วที่เหลือก็จะลักษณะความคิดแล้วก็แก็บของการเงินมันก็จะทิ้งห่างมากๆซึ่งเราไปเห็นเลยใน battleground เพราะว่าทุกคนรุ่นก่อนเนี่ยรวยมากทั้งที่เขาก็ไม่ได้เรียนปริญญาอะไรกันเขารวยมากเขาก็ทำงานขุดเหมืองทำก่อสร้างนู่นนี่นั่นรวยแบบรวยระดับขับเครื่องบินส่วนตัวไปกินข้าวเที่ยงได้รวยมากแต่ถามว่ารุ่นเด็กๆเนี่ยแทบไม่มีอะไรกินจริงๆเพราะว่างานที่ทำได้ก็เ
ไปเป็นทหารส่วนใหญ่ถ้าไม่เรียนต่อไปเป็นทหารทำงานตามร้านห้างสรรพสินค้าแล้วก็ไปทำงานตามร้านอาหารจริงๆมีแค่ประมาณนี้เองหรือว่าไม่ก็เป็นครูที่ Battleground จะอยู่แค่นั้นเรามีเพื่อนที่จบมารุ่นเดียวกันที่ไปเรียนมหาลัยแค่ประมาณไม่ถึง10คนจบกันมา300คนจริงๆพอฟังพีเล่าเราก็รู้สึกว่ามันก็มีความคล้ายกับประเทศไทยอย่างนึงนะที่มันก็จะมีคนที่รวยก็รวยไปเลยแล้วก็คนในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีความเชื่อที่ว่าเราต้องขยันเราต้องทำงานการที่เราขยันการที่เราทำงานเยอะเนี่ยแปลว่าเรามีโอกาสที่จะแบบเติบโตในตำแหน่งที่สูงรวยได้เงินเยอะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอย่างยุคสมัยเนี่ย มันไม่ใช่ว่าการทำงานอย่างเดียวมันจะทำให้เราสามารถรวยได้มันมีปัจจัยอีกหลายๆสิ่งมากทั้งแบบว่าการเมืองสังคมค่าครองชีพต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเห็นว่าอเมริกากับไทยมันก็มีความคล้ายคลึงกันตรงนี้อยู่เหมือนกันใช่แล้วหลังจากที่เรารู้สึกว่า American Dreams เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยฉันจะไปแบบว่าตามล่าความฝันสวยงามแล้วเนี่ยตอนนั้นที่เรารู้สึกว่าเราเจอโลกความเป็นจริงเข้าไปเนี่ยหลังจากนั้นน่ะเราทำยังไงต่อตอนนั้นก็รู้สึกว่าถึงมันจะไม่ใช่ American Dream มันก็คงไปต่อได้มันก็คงไปต่อได้ไหนๆก็มาถึงแล้วเพราะว่าถ้ากลับมาที่ไทยเนี่ยเขาก็คงไม่ให้เทียบวุฒิม .6 ที่นู่นกับม .6 ที่นี่ก็ต้องเรียนซ้ำใหม่อย่างนี้ป่ะใช่เราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องไปต่อเพราะไหนๆเราก็จบได้ละบังเอิญไอ้วิชาที่เราเทคที่จะจบเนี่ยพวก US History วิทยาศาสตร์ทั้งหลายเลขภาษาอังกฤษ Advanced English แล้วก็มีพวก Advanced Placement อยู่ 2-3 ตัวเนี่ยที่เราเทคในปีนั้นมันมากพอที่จะคือไม่ต้องเรียน GED เพิ่มเลยเขาให้เข้ามหาลัยได้เลยเพราะเครดิตเราครบแล้วก็วิชาที่จะต้องใช้ในมหาลัยครบเราก็เลยไปเรียนที่ Community College ก่อนเพราะตอนนั้นอายุ16แล้วเราไม่แน่ใจว่าไปมหาลัยเลยเราจะไหวไหมแต่ว่าเราคิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้เข้าใจว่าเอ๊ะ community college โรงเรียนม.ปลายทั่วไปกับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างพี่พอจะอธิบายให้เขาเข้าใจเห็นภาพมากขึ้นนิดนึงได้ไหมว่ามันต่างกันยังไง community college เป็นเรียกว่ามหาลัยเล็กๆที่เอาไว้สอนเพื่อได้อนุปริญญาอนุปริญญาในที่นี้ก็คือเป็นปริญญาบัตรที่อยู่ระหว่างมัธยมกับมหาลัยไม่รู้ว่าจะเทียบกับปวช.หรือปวส.ในเมืองไทยได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นวิชาชีพแต่จะความแตกต่างก็คือที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีบางอาชีพที่แค่ใช้เขาจะเรียกว่า associate เรียน2ปีจบซึ่งเราได้ associate in science จริงๆ associate ก็เอาไปทำงานได้หลายอย่างแล้วเหมือนกันที่อเมริกาไม่ต้องการวุฒิสูงมากในบางหน้าที่การงานการเรียน associate ก็ไม่ได้ต่างกับเรียนที่มหาลัยเท่าไหร่สำหรับเราที่ต่างก็คือคลาสไซส์มันจะเล็กมากเราเรียนกับนักเรียนแค่ไม่ถึง30คนส่วนใหญ่15-30คนเพื่อนๆก็จะสนิทมากแล้วก็จะถามอาจารย์ได้เยอะมากเพราะอาจารย์จะมีเวลาให้นักเรียนเยอะซึ่งก็เซิร์ฟได้ดีเพราะว่าเราก็เรียนไปไกลมากแล้วที่อาจารย์สอนเราตั้งแต่สมัยอนุปริญญาเราก็ยังได้ใช้อยู่เรายังจำได้ทีนี้ community college เนี่ยนอกจากเรื่องการเข้าหาอาจารย์คลาสไซที่เล็กลงเนี่ยที่ดีมากหนึ่งอย่างคือมันให้ทุนเยอะแล้วราคาเรียนก็ถูกกว่าที่เรียนมหาลัยเลยประมาณ1/3-1/4ถูกกว่ามากๆเลยซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็น choice ที่ดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะพร้อมจะเรียนมหาลัยหรือยังเรารู้แต่ว่าเราอยากทางนู้นให้ทุนให้ไม่เชิงให้ทุนแต่เป็นให้การลดค่าเล่าเรียนทุกเทอมถ้าเกิดเรียนได้ดีไม่ว่าจะเป็นเด็กต่างชาติหรือเด็กของเขาเขามีความเท่าเทียมแล้วก็มีการเข้าถึงของนักเรียนมี multicultural studies ซึ่งแปลว่าการเรียนความแตกต่างของ culture ของนักเรียนทุกคนมันทำให้เรารู้สึกว่าเรา integrate กับอเมริกาได้เยอะมากขึ้นเมื่อเทียบกับสมัยที่อยู่ Battleground เพราะว่าที่ Battleground เป็นเมืองที่มีแต่คนขาวเขาคิดว่าเราเป็นเม็กซิกัน พอไปอยู่ community college มันก็เลยเป็น transition ที่ดีนอกจากจะได้ปริญญามาเพิ่ม1ใบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เราช้าลงเลยในการเรียนมหาวิทยาลัยเพราะว่าถ้าเรียนตามแทร็กของมันเนี่ยเมื่อจบมา2ปีก็สามารถ transition เข้าไปในมหาลัยเลยแล้วเรียนปี3ปี4ต่อได้เลยก็เรียกว่าได้ปริญญามาฟรีอันหนึ่งแล้วก็ประหยัดเงินค่าเรียนด้วย
เรารู้สึกคุ้มมากเลย อะไรเนี่ยทำไมเหมือนมาโปรโมทแล้วอย่างตอนที่เราได้ไปเรียนที่ community college เนี่ยเรารู้สึกว่าชีวิตใน community college ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างในแง่ชีวิตก็เรียกว่าอยู่ในช่วง transition ระหว่างเป็นเด็กๆกับต้องรับผิดชอบอะไรหลายอย่างที่มันเป็นเรื่องผู้ใหญ่อะเนาะแต่เราว่ามันก็สนุกดีต้องไปหาบ้านเช่าอยู่กับเพื่อน อะไรประมาณนั้นมันก็จะมีปัญหาตามมากับการไปอยู่ร่วมกับคนอื่นคือเหมือนตอนแรกเราเป็นเด็กแลกเปลี่ยนเนี่ยเราก็มี host family ถูกไหมแต่พอเรามาอยู่ community college เนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยไปหาที่อยู่เอาเองก็ไม่ได้ช่วยเหลือในการหาที่อยู่มากแล้วเราก็เลยไปหาที่พักอยู่เองใช่ไหมใช่ใช่แต่เราเนี่ยได้ข่าวมาว่าตอนที่พีเนี่ยไปหาที่พักอยู่เองเนี่ยก็เจอกับประสบการณ์ที่แบบไม่คาดคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาไหนมันเป็นยังไงมีมาม่าเยอะมากตอนนั้นไปเช่าอยู่เช่าบ้านใกล้มหาลัยมากเดินประมาณ5นาทีถึงมหาลัยเลยเขาให้เช่าทั้งบ้านเพราะงั้นเนี่ยเด็กๆเลยต้องรวมตัวกันเพื่อไปเช่าตอนนั้นก็ไม่ค่อยรู้จักใครแต่ว่าก็ตัดสินใจจะไปเช่ากับคนกลุ่มนี้แหละมีคนมองโกเลียมีคนฮ่องกงมีคนจีนอยู่รวมๆกันเรา4คนเช่าห้องบนก็คือจริงๆห้องบนมีห้องนอน2ห้อง master bedroom ห้องนึง แล้วก็ mini bedroom ห้องนึงแต่เนื่องจากอยู่กัน4คนเรากับเพื่อนผู้หญิงคนมองโกเลียก็อยู่ห้องเดียวกันตอนนั้น master bedroom มีคนเช่าอยู่แล้วด้วยอีก2คนก็เลยกั้นห้องอยู่ อยู่กันแบบประหยัดใช้คำว่าประหยัดก็ทำให้สนิทกันอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันต้องอยู่ด้วยกันข้างล่างก็จะมีฝรั่งมาเช่าอยู่แล้วก็ข้างล่างเป็นสโมกเกอร์เป็นวีดสโมกเกอร์สมัยนั้นวอชิงตันยังไม่เปิดให้สูบกัญชาถูกกฎหมายแต่ว่าเนื่องจากว่าใช้ท่อเดียวกันเวลาเขาสูบข้างล่างกลิ่นมันก็จะขึ้นมาข้างบนก็หอมหวนกันไปหอมหวนกันไปนี่ก็จะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องก็จะใช้เวลาส่วนมากที่ห้องสมุดที่มหาลัยเพราะว่ากลิ่นหอมหวนมันจะทำให้ง่วง มันจะไม่รู้เรื่องเลยก็ จะอ่านหนังสืออยู่ที่มหาลัยจนดึกแล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ยตอนแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้ชีวิตลำบากกว่าที่ไทยหน่อยแต่ก็ไม่ได้คิดมากอยู่ในช่วงที่รู้สึกว่าเออสนุกได้อยู่กับเพื่อนนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้ตื่นเต้นกับการเรียนเพราะว่าเฮ้ยเราได้เรียนอะไรที่เมื่อก่อนเราถามแล้วไม่มีใครตอบตอนนี้ไม่เริ่มมีคนตอบแล้วทำให้รู้สึกว่าความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์มันไปได้ไกลขึ้นก็รู้สึกตื่นเต้นทีนี้ก็มันมีปัญหาว่าเพื่อนคนจีนที่เขาอยู่มาก่อนแล้วที่เขาเช่าห้องเล็กอยู่อะค่ะเขาย้ายออกทีนี้มีคนใหม่เข้ามาคนนี้แหละแซ่บมาก นางแซ่บมากเป็นผู้ชายคนจีนเนาะอายุไล่เลี่ยกันน่าจะเด็กกว่าเรานิดหน่อยตอนนั้นเข้ามาตอนนั้นเรากำลังจะเข้าสู่ปีสองละเขาก็ดูเป็นคนติ๋มๆเงียบๆแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างสกปรกคือแล้วก็เป็นคุณหนูมาจากเมืองจีนเลยแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าแถวนั้นเนี่ยมันเป็นที่พักชุมชนมันก็จะไม่มีคอนโดหรูๆให้เช่าแล้วก็เนื่องด้วยว่ามหาลัยเนี้ยมันจะล้อมด้วยป่าเพราะงั้นจะมีบ้านหลังนั้นแหละที่มันอยู่ใกล้สุดแหละเราก็มาขอเช่าเขาก็เช่าแล้วก็ใช้ชีวิตประหนึ่งว่าถ้าฉันกินข้าวแล้วไม่ล้างจานกลับมาจานมันก็จะสะอาดเองหรือว่าถ้าไม่ทำความสะอาดอะไรเลยกลับมามันจะต้องสะอาดเองซึ่งที่มันจะสะอาดเองได้เกิดจากเราช่วยกันทำความสะอาดเนาะมีอยู่วันนึงกลับมาจากบ้านกันแล้วเขาใช้ถ้วยชามหมดเลยหมดบ้านเลยมันกินอะไรยังไงถึงหมดบ้านขนาดคือเหมือนชวนเพื่อนมาปาร์ตี้คือกลุ่มปกติเนี่ยไม่อยู่ออกไปทำโปรเจกต์กันกลับมาก็แบบมีจานกองพเนินอยู่แล้วเจ้าตัวก็ไม่อยู่บ้านแล้วนี่ก็กลับกันมา4คนหิวมากไม่รู้จะกินอะไรดึกแล้วด้วยสุดท้ายก็ต้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไปหาข้าวกินเพราะว่าแบบเหนื่อยแล้วอ่ะไม่อยากล้างจานให้เขาอ่ะจะให้มันล้างจานก็ไม่ใช่เรื่องของเราใช่แล้วเพื่อนเราคนฮ่องกงก็โมโหมากเป็นผู้ชายรู้สึกแบบว่าทำไมฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยวะเนี่ยเพื่อนคนฮ่องกงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหลังจากเราไปกินข้าวกันเนี่ยเรากลับมานั่งรอเขาดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราคุยกันเขาก็ไม่กลับมาสักทีรอจนเกือบเที่ยงคืนเพื่อนคนฮ่องกงก็เริ่มง่วงจะไปนอนแล้วเพื่อนคนแต่เพื่อนคนฮ่องกงนี่ก็ขี้โมโหเขาก็เอากระดาษไปอัดยัดไว้ที่ประตูของคนจีนคนนั้นบอกว่าถ้าไม่ล้างจานก็ไม่ต้องเข้าห้องโอ้ไฟเริ่มปะทุมีความแซ่บหนักมาก
ทุกคนเปรี้ยวจัดวัยรุ่นเชื้อเพลิงเริ่มก่อนแล้วเราก็แบบว่ามันจะดีเหรอเพื่อน เพื่อนก็บอกว่าดีแหละมันจะได้เรียนรู้เพราะปกติเขาก็ดูเป็นคนติ่มๆคิดว่าก็คงไม่ได้อะไรวันถัดไปต้องจำได้เลยวันถัดไปมีสอบวิชา abnormal psychology หรือว่าจิตเวชเราก็นั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องนั่งเล่นจนเกือบจะเที่ยงคืนรูมเมทคนจีนคนนั้นก็กลับมาเปิดประตูกลับมาเมาเลยแล้วก็บอกทุกคนว่าเฮ้ hey, กลับมาแล้วนะเป็นยังไงบ้างทุกคนสบายดีไหมกลับมาด้วยเสียงอันดังไอ้คนที่หลับแล้วก็ตื่นไอ้เราก็แบบกำลังจะหันไปบอกว่าเฮ้ยจานยังไม่ได้ล้างนะคือทิ้งเมสไว้เยอะมากโต๊ะเตอะเละหมดเพื่อนคนฮ่องกงก็หันมาแล้วก็มองหน้าแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วก็ดันเว้นไอ้คนจีนก็เมาก็เดินไปแล้วก็ไปเจอที่หนีบอยู่ที่ประตูก็ดึงที่หนีบออกมาแล้วก็เงียบอยู่สักพักทุกคนก็หันมามองว่ามันจะรีแอคยังไงวะสักพักก็มีเสียงขย้ำกระดาษแล้วก็กระดาษก็โยนเปี้ยงออกมาผ่านฮอลล์เวย์มาอยู่ในห้องนั่งเล่นแล้วก็มีเสียงทุบประตูดังปังแล้วก็มีเสียงตะโกนเรียกชื่อเพื่อนคนฮ่องกงดังมากแล้วเขาก็วิ่งออกมาแล้วเขาก็หยิบมีดที่เน็บข้างกางเกงคือเขาพกมีดไว้กับตัวตลอดเวลาเขาพกมีดไว้กับตัวจริงๆที่อเมริกาเป็นเรื่องปกติกลัวแต่เหมือนว่าเป็นคนจีนไปอยู่อเมริกาเขาก็รู้สึกว่าพกมีดได้แล้วเลยเขาสะสมมีดในห้องเขามีเต็มเลยเป็นคุกกรีก็มีของอินเดียมีแบบมีดยาวๆโค้งๆเลยก็มีอันนั้นเป็นมีดพับอันใหญ่ประมาณคืบนึงพอพับออกมาก็ยาว2คืบมีดเป็นมีดพับที่ใหญ่มากเขาก็วิ่งเข้ามาจับคอเสื้อของเพื่อนคนฮ่องกงแล้วก็จับมีดเนี่ยสะบัดมีดออกมาแล้วก็จี้คอเลยดันด้านที่เป็นดันด้านที่ไม่คมอะไปที่คอเลยเราก็ตกใจเรารู้สึกเราก็คือไอรอนิกมากเรานั่งอ่านหนังสือเรื่องคนโรคจิตอยู่แล้วก็มีรูมเมทกำลังจะฆ่ากันอยู่มันเซเรียลมากมันแบบเอ๊ะออกมาจากหนังสือหรือเปล่าเรานั่งอยู่ในโซฟาที่อยู่ข้างหลังก็พอดีตอนนั้นทุกคนแบบไม่ขยับไม่รู้จะทำยังไงดีเรานั่งอยู่กับเพื่อนคนมองโกเลียเราก็มีเพื่อนคนจีนอีกคนนึงอยู่อีกฝั่งนึงของห้องแล้วก็มีเพื่อนอีกคนที่แวะมาด้วยเป็นคนอินโดนีเซียทุกคนก็อยู่ในความเงียบเพราะว่าไม่รู้จะทำไงเพื่อนคนฮ่องกงก็ไม่ตอบพอเพื่อนคนจีนถามว่าอะไรของมึงเพื่อนคนฮ่องกงก็ไม่ตอบเดี๋ยวนะแล้วคือเขารู้ได้ยังไงว่าคนฮ่องกงเป็นคนเขียนคือเขาเขียนเป็นภาษาจีนกันปะไม่เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาก็ลงชื่อตัวเองด้วยมีการโน้ตมีการลงชื่อตัวเองด้วยว่ากูโกรธนะ กูเนี่ยกูคนเนี้ยโกรธลงชื่อตัวเองไว้เขาก็ออกมาแล้วก็คือจะต่อยกันก็ไม่ต่อยเอามีดมาจี้คอเลยกดเข้าไปเลยเราก็ตกใจว่าจะตายไหมตอนนั้นเราเนื่องด้วยว่าเราอยู่ข้างหลังเขาพอดีเรานั่งอยู่บนโซฟาเราก็เลยลุกยืนบนโซฟาจับมือเพื่อนคนมองโกเลียไว้แล้วเราก็จับคอเสื้อข้างหลังของรูมเมทคนจีนคนนั้นน่ะแล้วเราก็กระชากสุดแรงเลยเขาก็ล้มไปข้างๆแล้วก็มีดก็กระเด็นไปไอ้เพื่อนคนจีนอีกคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็รู้งานรีบเตะไปใต้โต๊ะไม่ให้เอาได้มีโต๊ะกาแฟอยู่รีบเตะไปใต้โต๊ะกาแฟให้หยิบไม่ได้หลังจากนั้นเขาก็หันมาเหมือนจะต่อยเราเพื่อนคนมองโกเลียก็ลากเราเข้าห้องไปเลยวิ่งด้วยความเร็วแล้วก็เพื่อนคนจีนอีกคนนึงก็วิ่งตามมาก็เหลือคนฮ่องกงเพื่อนคนฮ่องกงกับไอ้รูเมทคนจีนคนนั้นแล้วก็ต่อยกันเสียงดังปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังมีเสียงของแตกอะไรเงี้ยเราก็นั่งอยู่ในห้องที่เป็นมาสเตอร์เบดรูมของเราเพื่อนที่มาค้างด้วยก็วิ่งตามเข้ามาด้วยตอนไหนก็ไม่รู้อยู่กันสี่คนในมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็ล็อกประตูเรียกตำรวจพอตำรวจมาเนี่ยก็ลากตัวเขาไปลากตัวคนจีนไปออกไปก็เจอเพื่อนคนฮ่องกงตาเขียวเลยอะม่วงแบบเราก็นั่งร้องไห้อยู่เราก็ถามว่าเฮ้ยมันเป็นไรไหมเจ็บไหมไปโรงพยาบาลดีไหมเขาก็บอกว่าที่ร้องไห้น่ะไม่ได้เจ็บนะแค่รู้สึกว่าแบบเรานึกว่าเขาเป็นเพื่อนกันนึกว่าจะคุยกันได้อะไรเงี้ยเขาก็นั่งร้องไห้แล้วก็ทุกอย่างก็โต๊ะเตอะขาหักหมดเลยจะมีสกรีนที่เอาไว้บังเพราะว่าอยู่กันหลายคนในลิฟวิ่งรูมก็จะมีไว้บังให้เป็นห้องแยกเป็นห้องก็ขาดฟลอร์แลมก็หักครึ่งอะไรเงี้ยคือมันพังไปหมดเลยต้องมานั่งเก็บซากสภาพยับเลยตอนนั้นเราเพิ่ง16จะ17ตกใจแต่ก็ทำไงไม่ได้ก็หลับนอนต่อตื่นมาก็ต้องไปสอบหลังจากนั้นคนนั้นเขาก็กลับมาผ่านไป3วันมั้งไปนอนคุกอยู่คืนนึงแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นที่บ้านรวยมากก็มีคนมาพาออก
แม้แต่อเมริกาก็ไม่รอดนะคะอำนาจของเงินใช่ไม่รอดค่ะเงินมันหอมไม่รู้จะทำยังไงรู้แต่ว่าไปนอนคุกคืนนึงหลังจากนั้นเขาก็ไปนอนบ้านเพื่อนอีก2คืนหลังจากนั้นก็แวะมากลับมาที่บ้านทุกคนกำลังกินข้าวอยู่โดยที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของคนคนนี้อีกเพราะเราไม่รู้ว่าจะทำไงกับเขาดีไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาไหมเปิดประตูกลับมาทุกคนอยู่ในความเงียบเหมือนเดิมหันไปมองเขาก็เดินเข้ามาบอกว่า Hey do you guys miss me ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มน่ากลัวลูกจิตอะโอ้ตอนนั้นรู้สึกแบบว่าอีหยังวะ เพื่อนคนฮ่องกงก็ลุกจากโต๊ะอาหารไปเลยบอกว่ากินไม่ลงแล้วเราก็เงียบเงียบนั่งกินข้าวจนเสร็จแล้วเราก็ออกไปอ่านหนังสือข้างนอกหลังจากนั้นก็ทุกคนก็ค่อยๆ ย้ายออกเพราะว่าคนจีนคนนั้นน่ะเขาจะไม่ยอมย้ายออกเขาจะอยู่บ้านนี้ต่อ mm-hmm. ทุกคนก็เลยตัดสินใจว่าอยู่กับมันไม่ได้แล้วแหละย้ายดีกว่าทุกคนก็ค่อยๆ ย้ายออกรวมถึงเราด้วย mm-hmm. แต่หลังจากช่วงนั้นเขาได้ทำอะไรที่มันน่ากลัวอีกบ้างหรือว่าเราก็ไม่ได้ตามข่าวแล้วนะเราไม่ค่อยได้ตามข่าวแต่จำได้ว่ามีเกิดเรื่องจนแบบพ่อแม่จากจีนต้องมาหาเพราะเรื่องนี้เราเล่าให้เรายกขึ้นไปให้มหาลัยฟังเลยนะอาจารย์หลายท่านถึงกับบอกมาบอกว่าให้ไปพักที่บ้านพวกท่านได้อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ไปก็มีอาจารย์คนหนึ่งช่วยเราหาบ้านใหม่ได้พอดีอยู่ไม่ไกลกันมากเราก็ย้ายไปได้เป็นห้องของตัวเองอยู่แบบเงียบๆไม่ต้องยุ่งกับใครเลยแทนเพราะตอนนั้นเครียดแล้วก็ไม่ได้เล่าให้ที่บ้านฟังด้วยเพิ่งมาเล่าให้ที่บ้านฟังไม่กี่ปีทีหลังนี้ไม่งั้นที่บ้านน่าจะแบบกลับไทยกลับไทยเขาคงช็อกกลับไทยกลัวจริงมีความตื่นเต้นตอนนั้นคือพีก็เรียนสายแบบ science โดยตรงใช่ไหมเราเรียนตอนอยู่ชอลัยเราเรียน biochemistry ก็คือชีวเคมีแล้วก็ molecular biologyคือชีวโมเลกุลเอาแล้วอย่างเงี้ยคือหมายความว่าเราเรียนที่ชอไลน์ก็คือเป็นเบสิกเนาะเป็นเบสิกอ่ะ2ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราไปยังไงต่อหลังจากนั้นเราก็สมัครเรียนยูดับอันนี้ก็มาเหมือนกัน University of Washington เป็นมหาลัยที่น่าจะเป็นมหาลัยชื่อดังที่สุดแล้วแหละของรัฐวอชิงตันมหาลัยวอชิงตันเนี่ยมี3สาขามีสาขาซีแอตเทิลสาขาบอสตันแล้วก็สาขาทาโคมาซึ่งสาขาที่นักเรียนวิทย์สายวิทย์คณิตหรือสาย STEM เนี่ยอยากจะเรียนที่สุดก็ส่วนใหญ่จะไปที่ซีแอตเทิลเพราะว่ามีแลบใหญ่ที่สุดเป็นเมนแคมปัสสำหรับเราที่ชอบมาทางด้านเมดิซินด้วยเนี่ยก็ต้องไปที่นั่นเพราะว่าโรงพยาบาลอยู่นั่นถ้าอยากไปฝึกงานโรงพยาบาลก็ต้องทำที่ต้องเรียนที่นี่พอเราเรียนใกล้ๆจะจบที่ชอลายแล้วก็ที่ Community College เราก็ไปเตรียมสมัคร UDUBUniversity of Washington แล้วเราก็ไม่สมัครที่อื่นเลยคิดโง่ๆเลยว่าไม่ติดก็ไม่ติด ไม่ติดก็ไม่รู้จะทำไงแต่ก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ก็ไปสมัคร UW Seattle แล้วก็ UW Bothell เผื่อเข้า Seattle ไม่ได้ก็สมัครไปด้วยความทุลักทุเล Bothell เนี่ยสมัครง่ายหน่อยเพราะว่าส่งทุกอย่างออนไลน์ได้ Seattle เนี่ยสมัครยากเราสมัครทุกอย่างหมดแล้วเราเพิ่งมารู้ว่าสาขาชีวเคมีที่เราจะเข้าเนี่ยมันต้องส่งใบสมัครอีกใบนึงซึ่งมันต้องส่งภายในอาทิตย์นั้นแล้วถ้าเกิดส่งเป็นเมลไปเนี่ยมันจะไม่ทันเราเพิ่งเขียนเสร็จวันนั้นเลยก็กลายเป็นว่าเราต้องไปส่งวันนั้นเลยเราก็ไม่มีรถเราก็โทรขอให้เพื่อนที่มีรถช่วยพาเราไปส่งเพื่อนก็บอกว่าได้ไม่มีปัญหาหรอกเรามีเวลาอีกตั้งเยอะสำนักงานที่เขาจะรับเอกสารที่ University of Washington เนี่ยปิดตอน 3:00 น.ตอนนั้นเพิ่ง 11:00 น.กว่าเราก็บอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวจะมาแล้วใช่ไหมเพื่อนก็มารับเกือบเที่ยงเราก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปไลบรารีของ Community College กันก่อนนะเพื่อที่เราจะได้ไปปริ้นเอกสารปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยไฟดับทางมหาลัยปริ้นไม่ได้ My God. ต้องส่งวันนั้นปริ้นไม่ได้เราก็ทำไงดีเราก็แบบเอ๊ะเพื่อนบ้านเธอมีปรินเตอร์หรือเปล่าเพื่อนๆก็อยู่แถวนั้นเขาก็โทรไปเช็คที่บ้านให้เขาก็บอกว่าไม่เลยคือดับทั้งโซนเลยสวยมากก็ขับรถไปหาเข้าไปทางซีแอตเทิลเข้าไปหา Public Library เพื่อที่จะปริ้นก็เข้าไปเขาก็บอกว่าถ้าจะปริ้นต้องมีบัตรห้องสมุดก่อนนะคะเราก็แบบตายแล้วไม่มีตอนนั้นเที่ยงกว่าแล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอฉันหาก่อนนะเพื่อนไปด้วยกัน2 คน 2 คนช่วยกันหาว่าตัวเองมีบัตรหรือเปล่าค้นกระเป๋ากันแบบเต็มที่เพื่อนสรุปว่าเพื่อนคนนึงเนี่ยมีบัตรห้องสมุดก็เอามาใช้ตอนนั้นจำได้เลยว่าคอมของห้องสมุดเก่ามากเป็นคอมแบบ
คอมตู้อ่ะใช้เวลาบูตขึ้นมาเกือบ10นาทีแล้วก็คลิกเข้าไปเพื่อเปิดอีเมลนู่นนี่นั่นนานมากกว่าจะปริ้นได้เกือบครึ่งชั่วโมงปริ้นออกมาแผ่นเดียวเพื่อนบอกว่าไม่ปริ้นอีกแผ่นเหรอเราก็แบบไม่ทันแล้วเรารีบไปกันเถอะก็มีอยู่แผ่นเดียวแล้วก็ไม่มีแฟ้มไม่มีอะไรก็ถือไปแผ่นเดียวอย่างนั้นก็ขึ้นรถขับไปตอนนั้นน่าจะบ่ายกว่าๆแหละระหว่างที่ขึ้นไฮเวย์ขับจากฝั่งชอร์ไลน์ไปฝั่งดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลเนี่ยเพื่อนบอกว่าโอเคโล่งแล้วแหละยังไงเธอก็ส่งทันแล้วเพื่อนก็ลดกระจกเนื่องจากว่าที่นู่นเนี่ยรถเก่าๆบางทีจะไม่มีแอร์มันจะมีแต่ฮีเตอร์เพื่อนเราก็ลดกระจกลงมาให้มันมีอากาศหายใจเพื่อนบอกเฮ้ยหายใจหายคอเธออย่าไปเครียดมากพอเพื่อนลดกระจกลงมาไอ้กระดาษที่เราถืออยู่ในมือมันโดนดูดฟึดก็ไปอยู่ในก็ไปติดอยู่กับไอ้ช่องกระจกที่เพื่อนเราเปิดลงมาเรากระโจนสุดตัวเลยเอาหัวโผล่ออกไปเลยหัวโผล่หน้าต่างแล้วก็หยิบมันกลับมากระดาษแบบยับยู่ยี่เพื่อนแบบเธอจะส่งเอเซ่เธอสภาพนั้นจริงๆเหรอเราแบบแค่กูได้เอเซ่กลับมาก็บุญแค่ไหนหลังจากนั้นก็ไปหาที่จอดรถที่มหาลัยแล้วเราก็ไม่รู้ไม่เคยไปที่มหาลัยด้วยว่าออฟฟิศมันอยู่ที่ไหน University of Washington ใหญ่มากเราก็ไปถึงที่มหาลัยหาที่จอดรถอีกครึ่งชั่วโมงจอดเสร็จก็วิ่งกันไปเพื่อนก็เปิด Google Map เธอวิ่งทางนี้วิ่งทางนี้ไปทางนี้วิ่งไปด้วยกันวิ่งหาอยู่สักพักนึงขึ้นไปผิดชั้นพอขึ้นไปถูกชั้นเนี่ยเขากำลังจะปิดเขาจะปิดเร็วครึ่งชั่วโมงเราไม่รู้เขาก็บอกอ๋อเข้ามาสมัครไบโอเคมิสทรีใช่ไหมแล้วก็แบบค่ะกำลังแบบหอบๆเลยแบบได้โปรดให้หนูส่งเธอกระดาษยับมากกระดาษยับแบบยับแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอาจารย์ที่กำลังนั่งอยู่ก็มองพลอดแว่นมาประมาณว่าอีเด็กนี่ทำอะไรเพื่อนๆก็ยืนลุ้นอยู่ข้างนอกมันจะได้ส่งไหมมันจะได้ส่งไหมมันจะได้ส่งอาจารย์เขาก็ผายมือออกไปบอกว่าเอากระดาษไปวางตรงนี้นะเราก็เอากระดาษไปวางยู่ๆเลยอาจารย์ก็เอาไอ้ที่ทับกระดาษมาทับบอกว่าอ่ะคนนี้คนสุดท้ายละของปีนี้เราก็คือเป็นคนสุดท้ายแล้วเป็นคนที่กระดาษยับที่สุดเลยยับแบบยับไม่รู้เรื่องเลยเพราะตอนที่เรากระโจนออกไปจับกระดาษเนี่ยเราขยำกลับมาเลยมีแต่เรื่องตื่นเต้นพี่ฉันนึกว่าฉันกำลังอยู่ในหนังแบบว่า Fast and Furious อะไรอย่างงี้แล้วก็กลายเป็นว่าในกลุ่มเพื่อนเนี่ยเราได้รับเข้าคนแรกเลยอาจจะเพราะว่าเป็นกระดาษยับๆที่อยู่บนเกาะบนสุดของกองอาจารย์น่าจะแบบว่าได้เห็นคนแรกมันควรจะมีเรื่องตื่นเต้นให้อ่านอะไรอย่างงี้ก็กลายเป็นว่าไปได้ไปเรียนที่ซีแอตเทิลเอาแล้วอย่างเงี้ยโหแบบลุ้นมาขนาดเนี้ยพอได้ไปเรียนจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างจาก community college เยอะไหมเราชอบ community college มากกว่าเยอะเรารัก community college ของเรามากเพราะว่ามันเป็น community จริงๆพอมาอยู่ดับ Seattle เนี่ยมันคัดโรดมากเนื่องจากว่ามันเป็นมหาลัยติดอันดับ มันค่อนข้างจะต้องการคัดนักศึกษาคัดมาแล้วหลายรอบติดแล้วก็ยังคัดอีกคือสาขาชีวเคมีเขารับปีละ250คนแต่ว่าเขาจะให้เรียนวิชาเขาเรียกว่า without class คือประมาณว่าถ้าแปลเป็นไทยก็ถอนวัชพืชอะไอวิชาเนี้ยมันจะยากแบบมโหระทึกเลยอ่านหนังสือเวลา 50-60 หน้าแล้วต้องจำไม่ได้แล้วเขาก็จะสอบทุกอาทิตย์ใครสอบตกก็โดนให้ drop ไปให้ drop ไปให้ drop ไปจบมาเหลือประมาณ80คนแทบเอาตัวไม่รอดคือมันไม่ได้เป็นเพื่อการ learning คือต้องไประดับปี4แล้วถึงจะเป็นระดับ learningเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาเน้นแค่ว่าแบบเอาเด็กที่เขารู้สึกว่ามันเรียนไม่ได้ออกถึง transcript จะดีคือก่อนหน้านั้นถ้าเรียนจากยูดับมาเลยเรียนแบบระบบมหาลัยปกติก็คือปี1ปี2ก็คล้ายๆเราเลือกเรียนที่จะเรียนอะไรก็ได้พอขึ้นปี3เนี่ยถึงจะตัดสินใจว่าจะเข้าสาขาไหนเขาก็จะคัดออกถ้าเกิดเรียนไม่ได้เขาก็จะไล่ให้ไปอยู่สาขาที่เขาคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับนักเรียนคนนั้นมากกว่าซึ่งชีวเคมีเป็นสาขาสำหรับนักศึกษาทุกคนที่อยากเรียนหมอต้องเรียนชีวเคมีต้องอยู่สาขานี้เพราะงั้นก็จะโดนบี้หนักมากบี้หนักมากซึ่งเรารู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แต่เราเรียนมาเยอะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าก็เรียนต่อให้มันจบการแข่งขันมันสูงมันก็เครียดการแข่งขันมันสูงมีการบางคนก็มีอาจารย์ฝากบอกนักเรียนกลุ่มนึงให้บอกนักเรียนทั้งหมดว่ามีเปลี่ยนวันสอบนะหรือว่ามีเปลี่ยนวันทำควิสนะก็ไม่บอกอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าแบบมันมีการแข่งขันแบบโอ้ยมาม่าเยอะตีท้ายครัวมาม่าเยอะนี่มันละครหลังข่าวทุกชั้น
คล้ายๆ Grey's Anatomy มันอันนั้นทำลอกแบบมาจากมหาลัยเรานะจริงวะเนี่ยใช่ๆเราเคยไปอ่านดูมันอย่างนั้นเลยฟังเราเครียดเราไปดูแล้วเราแบบอุ๊ย PTSD แต่ก็เรียนจบกันมาได้ในสภาพยับเยินเครียดเครียดจริงๆเครียดมากๆแล้วก็นักเรียนส่วนใหญ่ถ้าจบมาก็จะอีโก้เยอะแล้วตอนนั้นหลังจากนั้นก็เราก็ไปสอบหมอก็ติดหมอเราก็กลับมาเมืองไทยเพื่อที่จะทำเรื่องแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้เอาหมอเราไปทำงานให้บริษัทหนึ่งที่เมืองไทยที่มันโชว์ให้เห็นว่าระบบที่เมืองไทยเนี่ยยังมีความเซ็กซิสต์ก็คือยังรู้สึกว่าผู้หญิงเป็นด้อยอะไรพวกนี้ยังพยายามหาข้ออ้างมีความแบบไม่เท่าเทียมทางเพศสูงอะไรอย่างนี้ใช่ใช่บอกว่าเพราะเราเป็นผู้หญิงเราควรจะอย่างนี้อย่างนั้นเราทำตรงนี้ไม่ได้เยอะแยะแล้วเรารู้สึกเราน้อยใจเพราะว่าเราทำงานหนักมากๆแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราทำงานหนักถึงขนาดนี้เขาถึงยังพยายามเอาเพศเรามาเป็นข้ออ้างเพราะเราก็ทำงานเอาพูดงานได้เท่าผู้ชายเลยแต่ก็ยังมีการเรื่องเพศเนี่ยยกขึ้นมาเรื่อยๆตอนนั้นทำงานในบริษัทที่เซตติ้งเป็นผู้ชายเกือบทั้งหมดจนเรารู้สึกทนไม่ไหวเขาบอกว่าให้เราไปปรับทัศนคติเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากปรับทัศนคติเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ผิดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าหมอเราก็ไม่ได้เอาละเราปฏิเสธมหาลัยไปแล้วจะเรียนโทเรียนเอกก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปไหมอยู่เมืองไทยก็รู้สึกว่าอ๋อมันก็ไม่ใช่ลักษณะการทำงานเนี่ยการเป็นลูกจ้างมันยังไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันถูกมันเหมาะกับเรา วันนั้นโมโหมากก็ไปสมัครที่ Harvard เขียนสมัครที่ Harvard จำได้ว่าที่ Harvard ให้เขียนอธิบาย essay นอกจากไอ้โปรโตคอลปกติเนี่ย Harvard ให้เขียน analyze essay เป็นการ analyze logic critical thinking แล้วก็ภาษาอังกฤษessay ชื่อว่า labor ของโทมัสคาร์ไลซึ่งเขียนเกี่ยวกับว่าคนที่ไม่ทำงานไม่มีค่าคนที่ไม่ทำงานหนักไม่มีค่าคนที่ทำงานแล้วไม่ทำงานหนักไม่มีค่าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าแม่งเหมือนกับที่เพิ่งโดนด่ามาเลยนี่หว่าเราก็เลยรู้สึกว่า Harvard ก็ Harvard อ่ะช่างแม่งคือถ้าเกิดมีสติมากกว่านั้นก็คงคิดว่าเอ้ย Harvard มันก็คงอยากให้เขียนว่าเขาก็คงอยากได้คนที่ทำงานหนักเพราะว่าในไทยเราถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นถึงในอเมริกาเราจะไม่ถูกปลูกฝังอย่างนั้นก็เจอจริงๆที่อเมริกาก็ระดับหนึ่งเพราะว่าอเมริกันดรีมคือการทำงานหนักเราจะได้อเมริกันดรีมเรารู้สึกว่าเออเขาคงอยากได้แหละแต่เราไม่สนใจเรารู้สึกโมโหเราจะระบายใส่ฮาร์วาร์ดเราก็เลยทำการระบายใส่ฮาร์วาร์ดเขียนไปเยอะแยะเขียนด่าไปเลยว่ามันเป็นความคิดที่โบราณมากที่ไม่มีการคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศทางเรสทางเอทนิซิตี้ทางเอจแล้วก็ทาง finance ด้วยคือโอกาสของคนมันไม่เท่ากันการ work hard ไม่ได้หมายความว่าจะเป็น success ของทุกคนแล้วก็การทำงานหนักไม่ได้ข้องเกี่ยวกับการมีค่าของคนคนนั้นเขียนไปแบบโมโหเกี่ยวกาดหนักมากเราไม่มี essay นั้นแล้วไม่งั้นจะเอามาอ่านให้ฟังแต่ว่าตอนสุดท้ายเราบอกว่าการ work smart สำคัญกว่าการทำงานให้มีความสุขแล้วก็การทำงานที่ทำให้เรารู้สึกเห็นค่าของเราเองเนี่ยมันสำคัญการทำงานที่ make change ให้กับคนอื่นเป็นการทำงานที่ทำให้คนมีค่า มากกว่าการที่จะทำงานไปวันๆแล้วก็มีคนอื่นมาบอกเธอว่าเธอมีค่าประมาณนั้นเราก็จบไปด้วยจดหมายเกี่ยวกาดของเราก็ส่งไปปรากฏว่า Harvard เขาชอบจดหมายเกี่ยวกาดของเรามากเขาชอบ essay เกี่ยวกาดของเรามากเลยเราด่าโทมัสคาร์ไลน์ไปหนักมากซึ่งโทมัสคาร์ไลน์เนี่ยถ้าเกิดกลับไปดูก็น่าจะคือคงไม่มีใครกล้าว่าเขาอะเขาก็เป็นคนที่เขียนวรรณกรรมระดับหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าแบบหัวโบราณเราก็ด่าไปเลยว่าทำไมเอาเซลหัวโบราณนี้มาให้อ่านแกมมาก็ไม่ดีพูดจาก็เซ็กซิสเรซิสเอจิสพูดถึงทาสไม่พูดถึงผู้หญิงเลยคิดว่าในโลกนี้มีแต่ผู้ชายเหรอนู่นนี่นะพูดในแบบที่มีแท็กมากกว่านี้นะไม่ได้พูดแบบโมโหขนาดนี้แต่อารมณ์ที่อยู่ข้างในประมาณนี้เลยก็คือจัดไปชุดใหญ่จัดไปชุดใหญ่จัดไปชุดใหญ่มากแล้วเขาก็ชอบมากเขารู้สึกว่าสะใจตอนที่สัมภาษณ์เขาบอกใช้ได้ ใช้ได้แสบดีความคิดแตกต่างนอกกรอบมี creativity เราก็แบบอ๋อตอนนั้นเราก็เขียนระบายเล่นๆเอง พอมันติดแล้วก็เลยต้องเรียนก็คิดว่า
เป็นออปชันที่ถูกที่จะเข้าไปเรียนเท่อะฉันก็อยากจะมีโมเมนต์เกี่ยวกาดแล้วก็ติดฮาร์วาร์ดบ้างเกี่ยวกาดหนักมากเอาละค่ะสำหรับ EP นี้นะคะแล้วก็จะขอจบพาร์ทแรกไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าความยาวค่อนข้างมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยกอีกส่วนหนึ่งนะคะไปอยู่ในพาร์ท2ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะติดตามเรื่องราวชีวิตประสบการณ์ของพีนะคะที่นอกเหนือจากการเรียนแล้วเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างก็สามารถติดตามได้ในพาร์ท2ได้เลยนะคะส่วนใครนะคะที่สนใจหรือว่าชื่นชอบในการฟังประสบการณ์เรื่องราวของคนที่อยู่ในต่างประเทศทำงานที่ต่างประเทศนะคะยังไงเราก็ฝากติดตามรายการเด็กนอกพามาไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ